ครับคลิปนี้เรามาดูการอัปเดต iOS 14.4 กันนะครับของมือถือ iPhone มือถือที่อัปได้จะเป็น iPhone 6s ขึ้นไปนะครับถ้า6ธรรมดากับ6 plus จะไม่ได้นะต้อง6s ขึ้นไปนะครับวิธีการนะครับตัวนี้ผมจะเข้าที่ทั่วไปดูที่รุ่นของเครื่องก่อนเนาะเนี่ยครับ iPhone 6s นะครับตอนนี้เวอร์ชั่น iOS จะเป็น 14.3นะครับทีนี้วิธีการอัปทำยังไงให้เราไปที่รายการอัปเดตซอฟต์แวร์ตัวนี้นะกดเข้าไปเลยจากนั้นนะครับมือถือจะทำการตรวจเช็คว่าตอนนี้ iOS ของเราเนี่ยมาหรือยังนะครับนี่ถ้าเรากดตรวจเช็คจะเห็นตัวนี้เลยครับ iOS 14.4 นะครับซึ่งการอัปเดตเวอร์ชัน 14.4 เนี่ยจะช่วยในเรื่องของตัวกล้องนะครับจะทำให้กล้องสามารถสแกน QR โค้ดได้นะครับแล้วก็ตัวบลูทูธสามารถทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นมาเนาะนะครับ2 อย่างด้วยกันนะที่ผมดูหลักๆเลยก็จะมีกล้องนะครับช่วยสแกน QR โค้ดได้ก็คือเวลาเราส่องกล้องเนี่ยจะสแกน QR โค้ดได้เลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือการทำงานของบลูทูธทีนี้นะครับให้เราเลื่อนขึ้นมาสุดมันจะมีอัปเดตนะครับให้เราปิดอัปเดตอัตโนมัติตัวนี้ทั้ง2ตัวลงไปเลยนะครับไม่งั้นจะอัปเดตไม่ได้นะมันจะอัปเดตในช่วงกลางคืนนะครับถ้าเราไม่ปิดนะครับถ้าเราอยากอัปเดตตอนนี้ก็คือปิดทั้ง2ตัวตรงนี้เลยโอเคเนี่ยครับจากนั้นมันจะทำการหมุนอีกรอบนึงทีนี้ถ้ายังอัปเดตไม่ได้อีกดูตรงที่มันแจ้งเตือนขึ้นมาครับว่ามันแจ้งเตือนไปยังไงตัวนี้มันอัปเดตยังไม่ได้เพราะว่ามันบอกว่าพื้นที่ไม่เพียงพอนะครับตัวนี้เราจะทำการลบเกมตัวนี้ออกก่อนตัวนี้พื้นที่เกมเนี่ยมัน 4G กว่าเนาะในการอัปเดต iOS ตัวนี้นะครับมันใช้พื้นที่อยู่ 1.5G มั้งที่มันแจ้งมานะครับดังนั้นพื้นที่มือถือต้องเพียงพอนะครับไม่งั้นจะอัปไม่ได้โอเคหลังจากเราลบเกมออกเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูอีกรอบนึงนะครับหลังจากลบเกมออกพื้นที่เป็นพอก็จะแจ้งขึ้นมาแบบนี้ดาวน์โหลดและติดตั้งกดเข้าไปครับทีนี้ในตอนดาวน์โหลดมันจะให้เราใส่รหัสนะก็ทำการใส่รหัสล็อกหน้าจอนะครับจากนั้นมันจะเริ่มทำการดาวน์โหลดตามนี้เลยในขั้นตอนดาวน์โหลดนี่จะใช้เวลาพอสมควรนะครับถ้าเราใช้มือถือโหลดนะแต่ถ้าใช้ Wi-Fi เนี่ยนะครับมันจะเร็วหน่อยนะครับถ้าใช้ซิมโหลดเนี่ยมันจะนานนะครับเพราะว่าพื้นที่ตัวไฟล์นี่อยู่300กว่าเมกนะเกือบ400เมกนะครับดังนั้นถ้าเป็นไปได้แนะนำให้ใช้ Wi-Fi นะครับจะดีตัวนี้ผมใช้ซิมมือถือนะในการดาวน์โหลดนะครับดังนั้นอาจจะช้าหน่อยเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่มันเสร็จเลยนะครับหลังจากทำการโหลดเสร็จมันจะแจ้งเตือนขึ้นมายังไงเนี่ยครับมันจะตัดมาตรงนี้นะครับแล้วบอกว่าให้ติดตั้งตอนนี้เราต้องไปกดติดตั้งมันนะครับไม่งั้นมันจะไม่ติดตั้งนะครับพอกดติดตั้งเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับมันจะทำการตรวจเช็คไฟล์อีกรอบนึงนะครับว่าไฟล์ที่โหลดมาเนี่ยสมบูรณ์ไหมโอเคตอนนี้รอนะครับหลังจากมันทำการตรวจเช็คว่าไฟล์สมบูรณ์มันจะทำการรีสตาร์ทนะครับนี่ตามนี้เลยโอเคตอนนี้รอให้มือถือทำการอัปเดตตัวเองนะครับมือถือที่ทำได้ iPhone 6s ขึ้นไปนะครับ6ธรรมดา6 plus ไม่ได้นะครับต้องเป็น 6s 6s plus นะครับแล้วก็7ขึ้นไปก็คือตั้งแต่ 6s ขึ้นไปอ่ะสามารถทำได้หมดนะท่านไหนที่ยังไม่อัพก็ลองอัพดูนะครับตามนี้เลยถึงขั้นตอนนี้ก็ปล่อยให้เครื่องไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมันเสร็จนะครับในขั้นตอนนี้จะใช้เวลานานหน่อยนะครับดังนั้นท่านไหนที่จะอัพเนี่ยแนะนำให้มีเวลาในการทำตัวนี้นะครับอย่างน้อย30นาทีนะในการอัปเดตตัวนี้นะครับดังนั้นมือถือเนี่ยมันจะตั้งค่าอัปเดตในช่วงกลางคืนอะถ้าส่วนใหญ่นะครับหลังจากมันทำการอัปเดตมันจะวิ่งอยู่2รอบนะครับอันนี้รอบแรกเนี่ยเสร็จเรียบร้อยปุ๊บจะทำการรีสตาร์ทรอบนึงนะครับรีสตาร์ทขึ้นมาแบบนี้จากนั้นจะทำการวิ่งอีกครั้งนึงนะครับแต่วิ่งรอบที่2เนี่ยจะเป็นวิ่งแล้วก็ตัดเข้าสู่การใช้งานเลยตอนนี้รอนะครับเนี่ยครับมันจะวิ่งรอบที่2รอบนึงก็คือเซตค่าให้มันทำงานก็คือรอบแรกในการวิ่งเนี่ยมันจะวิ่งอัปเดตส่วนวิ่งอันที่2คือวิ่งน่าจะเป็นการเซตค่าให้ทำงานร่วมกับตัวพวกแอปต่างๆนะครับที่ใช้งานตอนนี้โอเคตอนนี้ก็รอนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่มันวิ่งเสร็จเนาะมันจะตัดเข้าสู่หน้าใช้งานเลยเนี่ยครับแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับลองไปเช็คดูว่าตอนนี้เราอัปเดตได้เวอร์ชันใหม่หรือยังไปที่เกี่ยวกับนะครับดูที่เวอร์ชันซอฟต์แวร์นะครับเนี่ย
นะครับเวอร์ชันซอฟต์แวร์เราจะเห็นว่าเป็น 14.4 แล้วโอเคอันนี้ก็เป็นการอัปเดตนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเช็คกล้องว่ามันได้ตามที่เขาแจ้งไหมนะครับตัวนี้กล้องหลังจากที่ทำการอัปเดตแล้วเนี่ยไปสแกน QR code มันจะมีลิงก์ขึ้นมาเลยเห็นไหมเนี่ยโอเคได้แล้วนะครับสองปุ๊บนะครับมันจะสแกน QR code แล้วก็เปิดลิงก์ของ QR code ขึ้นมาได้เลยเนี่ยครับง่ายๆโอเคครับ